คุณพ่อจะให้ดาทนไปถึงไหนคะที่ดาไม่ตกไอ้ส้วมกลางงานอ่ะก็ถือว่าดาอดทนมากแล้วนะคะแล้วพ่อเคยไม่จัดการอะไรให้ดาบ้างคุณพ่อจะจัดการมันให้ดาเหรอคะไม่เอาค่ะพี่รุธหนึ่งว่าส้วมหายไปนานเกินไปแล้วนะคะภรรยาของท่านรองเป็นลมอยู่หน้าห้องน้ำครับเขาหวานให้หนูเป็นสายลับคืนนี้20:15